นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวข้าพเจ้าขออาพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกด้วยเสียงก้าวก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานหลวงพ่อดำรงวัดปลื้มอัตนาและคณะสงฆ์ที่ร่วมจากมาน้องประพงษ์ที่นี้ก็ขอความสุขความเจริญความสุขกายความสุขใจจึงมีแด่พุทธบริษัทชาวอินโดนีเซียทุกคนทุกท่านก่อนอื่นอาตมาก็ขอแสดงความดีใจความปลื้มใจความสุขใจที่ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติศาสนกิจของพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ได้มาประกอบพิธีในสัปดาห์วิสาขบูชาของชาวพุทธที่อินโดนีเซียวันนี้เห็นศรัทธาญาติโยมชาวพุทธอินโดนีเซียทุกคนทุกท่านมากมายหลายคนที่มีความตั้งอกตั้งใจก็นั่งกันตามสบายก็ถือว่าอาตมาเองเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มาจากเมืองไทยถือว่าเราทั้งหลายว่าอาตมาเป็นพระรูปหนึ่งเหมือนเป็นพระลูกพระหลานหรือว่าเป็นญาติทางด้านพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกกันว่าเป็นกันเองมีความรู้สึกสบายกายสบายใจและก่อนอื่นในเบื้องต้นของการฟังธรรมอาตมาขอแนะแนวแนะนำในการฟังเพราะว่าทำไมต้องแนะแนวแนะนำในการฟังเพราะอาตมามีคติธรรมประจำใจว่าฟังเป็นสุขฟังไม่เป็นทุกข์นี่คือสุขทุกข์อยู่ขนาดการฟังและฟังแล้วคิดแล้วฟังนะคิดแล้วก็มาฟังพิจารณาทบทวนเพื่อให้เกิดปัญญาดังนั้นอาตมาขอแนะแนวแนะนำระบบของการฟังยังไงฟังให้เป็นก็ขอให้เรานั่งกันสบายการฟังก็คือกำหนดสติมาระลึกรู้กายวาจาของเราก็คือทำใจให้ว่างๆอาจจะเดินลมปราณนั่งสบายๆบางคนจะหลับนั่งแบบฝึกสมาธิทีนี้ก็คือฝึกสมาธิในการฟังก็คือนั่งสบายๆแล้วก็คือหน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะก็คืออาตมาเนี่ยแสดงธรรมอาตมาเนี่ยแสดงและผู้แสดงอย่างเดียวไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกันคนฟังก็คือธรรมทำกายทำวาจาของเราสงบอันนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นธรรมะในถ้ำกลางของศาลาโรงธรรมแห่งนี้อันนี้โยมก็ทำกายก็คือวิธีการอาจจะเดินลมปานหายใจเข้าให้เต็มปอดสบายสบายแล้วก็หายใจออกหายใจออกก็หายใจออกให้สุดเอาของดีเข้าเอาของเสียออก
นะก็คือหายใจออกให้สุดพอสุดแล้วเราก็หายใจเข้าให้เต็มปอดหายใจเข้าปอดเก็บไว้นานๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้สบาย2อ่ะอีกชุดนึงหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วหายใจออกให้สุดอันนี้ก็คือระบบการเดินลมปานหรือว่าการผลึกพลังภายในใจชีวิตของเราปลุกพลังทางกายภายนอกปลุกพลังภายในคือใจให้มีพลังทั้งสองส่วนเราก็จะมีพลังชีวิตอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นก็ลำดับต่อไป3พอแล้วแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เฉพาะฟังธรรมทำอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราทำอย่างนี้นะเพราะว่าบางครั้งชีวิตร่างกายของเราบางครั้งก็มีการแปรปรวนมีระบบแอคซิเดนต์อะไรต่างๆเราก็ควรที่จะปรับกายปรับใจให้เกิดความสมดุลให้มันมีประสิทธิภาพคุณภาพในการที่จะไปประกอบในชีวิตประจำวันของเราไปคิดพูดทำอันนี้ก็คือการกำหนดนะแล้วหรือว่าบางคนก็พอเดินลมปานสบายๆแล้วก็ทำใจสบายแล้วก็ทำกายให้สบายหลังจากนั้นทำใจว่างๆไม่ต้องคิดนึกอะไรไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคำนึงถึง อดีตหน้าที่การงานอะไรกังวลถึงอนาคตวันไม่มาถึงให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับการรู้การฟังการนั่งของเราใจก็รับรู้อยู่ทำใจว่างไม่ต้องคิดนึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอุปมาอย่างนี้ก็ดีไงก็เหมือนแผ่นซีดีดีวีดีที่จะบันทึกเสียงบันทึกภาพแผ่นซีดีดีวีดีนั้นต้องว่างไม่ผ่านการบันทึกมามันถึงจะใช้ประโยชน์ได้ดีมันจะเก็บภาพเก็บเสียงเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้อันนี้ชั้นใดจิตใจเราก็เช่นกันต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สบายว่างก็คือว่างจากความเครียดว่างจากความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยใจว่างเนี่ยจะใจจะดีแล้วก็ธรรมะหรือบุญกุศลความดีก็จะไปเก็บไว้ใช้ชีวิตของเราเราจะเอามาใช้วันไหนก็ได้วันนี้จะเอาธรรมะนึกอยู่ในใจบุญก็อยู่ในใจว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อันนี้จะมาขอแนะนำเบสิกเบื้องต้นของระบบการฟังขอเจริญพรพอดีพระอาจารย์มหันต์ก็สัมปทานกับหลวงพ่อดำรง sebagai pemimpin dari Bhikkhu Sangha yang datang kali ini juga mohon kesempatan kepada Bhikkhu Sangha dari Wat Papong untuk memberikan ceramah dhamma pada hari ini.Dan beliau berbahagia sekali, baik secara jasmani ataupun batin. Karena kali ini beliau mendapat kesempatan untuk ikut kegiatan dalam Buddha Sasana, yaitu dalam rangka Waisak di Indonesia. Rekan-rekan sedama sekalian, perasaan lihat banyak sekali yang datang, itu bersungguh-sungguh niat datang untuk berbuat kebajikan.Kita semua merupakan saudara dalam Buddha Sasana. Karena itu beliau merasa batin maupun badannya itu merasa nyaman sekali dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dan beliau memberikan satu metode agar kita bisa memperoleh manfaat dalam mendengarkan ceramah dhamma kali ini. Apabila dengan mendengar kita mengertikita bisa merasakan bahagia. Namun apabila saat kita mendengar ceramah dhamma tidak dapat mengerti, maka akan timbul penderitaan. Apabila dapat mengerti, maka ini akan menambah kebijaksanaan untuk diri kita. Praacan menganjurkan untuk kita duduk dengan santai, namun penuh perhatian, senantiasa sadar akan diri ini.Akan baik badan jasmani kita, apa yang sedang kita lakukan saat ini. Karena mendengarkan ceramah dhamma adalah merupakan salah satu bentuk dari samadhi atau meditasi juga. Karena dhamma ini ada di dalam badan dan batin kita. Kita senantiasa tahu saat nafas keluar maupun saat
nafas masuk. Saat kita menarik nafas dalam-dalam, kita berusaha seolah-olah memasukkan sesuatu yang baik ke dalam diri kita. Saat kita menghembuskan nafas, seolah-olah kita mengeluarkan segala sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri kita. Dengan latihan tersebut, sadar akan keluar nafasnya, keluar masuknya nafas, maka setahap demi setahap akan timbul kekuatan dalam batin. Dan ini akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita ini selalu berubah. Terkadang-kadang misal kita mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Dengan senantiasa sadar, kita bisa menghadapi dan melalui segala peristiwa tersebut. Dalam mendengar ceramah, tidak perlu memikirkan masa yang lalu atau masa yang akan datang. Kita berusaha senantiasa berada di saat ini. Saat ini kita sedang apa? Contoh yang diberikan oleh Pra Achan adalah CD atau VCD. Ini kan alat untuk merekam gambar atau suara. Itu rekaman akan bagus, gambar akan bagus apabila CD dalam keadaan kosong. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Pra Achan adalah saat mendengar dhamma kita berusaha melepas. Melepas segala kekhawatiran dan melepas dari segala urusan. Segala urusan diletakkan dulu. Dengan demikian maka dhamma akan lebih mudah masuk ke dalam batin kita. ก่อนอื่นก็ขอนำเสนอหรือแนะนำตัวเองเพื่อความคุ้นเคยและความรู้จักมาคุ้นเคยกันก่อนอาตมาภาพพระครูสุนทรวรนาถนิแนมอาจารย์นเรศอายุ51ปีพรรษา31ได้บรรพชาสมบทตอนนี้อยู่วัดป่าคอวังอำเภอเมืองจังหวัดน่านภาคเหนือก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแนวทางของหลวงปู่ชาอาจารย์ชาเป็นข้อปฏิบัติฝึกหัดเรียนรู้วันนี้ก็จะได้มาพูดคุยในช่วงที่ว่าให้สอดคล้องกับสัปดาห์วิสาขบูชาที่ผ่านมาแต่ว่าจะไม่ขอแจงรายละเอียดอีกแต่ว่าจะมายกวันสำคัญที่วันที่สัปดาห์วิสาขบูชาที่ว่าเป็นวันสำคัญที่วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ว่าไม่ต้องมาแจ้งรายละเอียดอีกแล้วแต่ขอเอาเป็นหัวข้อบทในการที่จะแสดงธรรมก็ขอว่าสิ่งที่วันสำคัญที่พระเจ้าประสูติเนี่ยเรามาแสดงออกซึ่งการบูชาการปฏิบัติบูชาแล้วส่วนหนึ่งคือการบูชาแล้วสูงสุดคือเกิดปัญญาอาตมาก็จะเจาะไปที่ปัญญาเลยดีกว่าคำว่าพุทธเจ้าประสูติเรารู้ว่าเป็นวันมหัศจรรย์สำคัญแล้วทีนี้สำคัญอยู่ที่พุทธเจ้าแล้วสำคัญอยู่กับเราหรือยังพิเศษกับเราหรือยังเช่นพุทธเจ้าประสูติเอ๊ะท่านเกิดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นแล้วเราเองอ่ะเราฐานะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจแล้วในความเกิดของพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาความเกิดของพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ใจความหมายอะไรกับความเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วเราล่ะเราเกิดมาเช่นยกตัวอย่างเกินก่อนว่าพุทธเจ้าพอเกิดมาเนี่ยเบบี้บุดดาเกิดมาพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในโลก
นะอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกว่าชี้ว่านี่เกิดมาแล้วก็ชี้จุดหมายการเกิดว่ามือซ้ายเกิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอันนี้อยากจะมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อเกิดปัญญากับเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธอันนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าพุทธเจ้าเกิดมาเป็นแบบอย่างที่ดีของมนุษย์โลกเพราะเกิดมาแล้วบ่งบอกเลยว่าคือเกิดมายิ่งใหญ่ในของความเกิดเป็นมนุษย์ก็โอเคแล้วเป็นมนุษย์เป็นเจ้าชายเจ้าฟ้าก็มีความพรั่งพร้อมมีความสามารถในวิชาการต่างๆก็บริบูรณ์เป็นผู้ใหญ่เป็นที่ยอมรับแล้วแต่แค่นั้นยังมีประเด็นหนึ่งมือซ้ายบอกชี้ลงพื้นโลกเลยว่าเกิดในโลกครั้งนี้เกิดมาเพื่อพ้นทุกข์อันนี้คืออาตมาได้ใจความสำคัญตรงนี้ในวันประสูติในวันเกิดของพระพุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเลยนะมีเป้าหมายของการเกิดอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวกลับมาขยายความแล้วทีนี้ถามกลับมาที่ตัวเราทุกคนชาวพุทธนะแล้วเราล่ะทุกวันนี้เรามีเป้าหมายของการเกิดหรือยังเรามีจุดมุ่งหมายของการเกิดหรือยังเราได้หรืออย่างไรตรงนี้เช่นอันมาก็จะยิงคำถามไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยว่าง่ายๆก็คือตอนนี้เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนะแล้วทำไมต้องตายด้วยทำไมไม่อยู่ค้ำฟ้าและที่สุดแล้วหลังจากความตายชีวิตจะเป็นอย่างไรที่นิยมเรียกว่าตายแล้วไปไหนตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะมาขยายความในวันประสูติวันเกิดทีนี้อีกอย่างหนึ่งวันสำคัญขึ้นวันเพ็ญขึ้นสิบค่ำเดือน6อีกวันที่ตรัสรู้ล่ะวันที่ตรัสรู้ของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็บูชาเราก็ปฏิบัติหรือว่าโอเคในส่วนนี้ตอนนี้ก็ย้อนกลับมาหาเราแหละแล้วเราทุกวันนี้เกิดมาเพื่อร่ำเรียนรู้อะไรอยู่คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่จำกัดในฐานะแค่พระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทุกชาติศาสนาเป็นเรื่องของการเกิดมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้สูงสุดก็คือการเรียนรู้เรื่องทุกข์การดับทุกข์ทีนี้เราละทุกวันนี้เราวันหนึ่งเราใช้ชีวิตในการเรียนรู้อะไรอยู่และที่เรียนรู้แล้วเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงไหมมันเป็นสุขไหมตรงนี้อันนี้คือจุดมุ่งหมายของส่วนหนึ่งของมนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเรียนรู้ศาสตร์อะไรต่างๆในโลกในจักรวาลนี้วิทยาศาสตร์ครุศาสตร์รัฐศาสตร์หรือว่าศาสนาใดๆก็ตามนะว่าศาสตร์นั้นมันดับทุกข์ได้ไหมตรงนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคไปแล้วส่วนเราทั้งหลายเนี่ยในฐานะชาวพุทธที่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่ว่าวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6อีกเป็นวันสำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานปรินิพพานเราก็บูชาว่าเป็นวันสำคัญถูกต้องในเรื่องของพุทธเจ้าท่านดับขันธ์ด้วยถึงแม้ร่างกายท่านก็ดับไปด้วยส่วนกิเลสทางใจเนี่ยก็ดับไปด้วยดับกิเลสหรือว่ากิเลสตายจากใจของพุทธเจ้าหรือว่าความทุกข์เนี่ยตายจากจิตใจของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนี้ตายในส่วนทางด้านจิตอันนี้ดูเราด้วยนะแล้วเราจิตใจเราเป็นอย่างไรในส่วนของทางกายพระเจ้าถึงว่าส่วนทางกายท่านก็ไม่ทุกข์ถึงจะเกิดมาแล้วจะแก่จะเจ็บจะตายพระเจ้าก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ตอนตรมไม่ได้เสียใจไม่ได้ซีเรียสก็เป็นปกติธรรมดานี่คือเรื่องทางกายท่านไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวแถมสุดท้ายก่อนวาระสุดท้ายของการ
วันประดับขันปรินิพพานท่านยังให้เตือนจิตเตือนใจเราชาวพุทธด้วยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็ยังเตือนนี่เห็นไหมยังเตือนเลยชีวิตของเราแล้วเราเนี่ยเราจะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเฉยๆโดยที่ไร้สาระเลยหรือว่าไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการชีวิตที่เกิดและแก่และเจ็บและตายไปเปล่าๆนี่ก็น่าพิจารณาอันนี้ประเด็นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะTadi Pra Acharya Naret sempat memperkenalkan diri beliau bahwa beliau berusia 51 tahun dengan wasa 31 tahun ditahbiskan di Wat Pa Khoang di Provinsi Nan.Di bagian utara dari Thailand. Beliau belajar praktek dhamma itu sesuai dengan petunjuk yang atau bimbingan yang diberikan oleh Lumpu Cha Subato. Beliau tahu bahwa hari Waisak sudah lewat. Namun ini merupakan Waisak ini merupakan hari yang amat penting bagi kita sebagai umat Buddha. Karenapada hari tersebut adalah merupakan hari kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha dan hari parinibbana dari Sang Buddha. Yang penting dari hari tersebut adalah penghormatan yang paling tertinggi yang kita berikan kepada Sang Buddha pada hari ini penting tersebut adalah dengan mempraktekkan ajaran beliau.Sehingga dapat muncul kebijaksanaan. Tiga peristiwa penting yang terjadi adalah hari lahirnya. Pada saat beliau lahir, masih menjadi bayi Buddha, beliau sudah menunjuk ke atas dan sebelah kanan menunjuk ke atas dan tangan sebelah kiri menunjuk ke bawah. Menyabdakan bahwa beliau adalah pemimpin dari dunia ini atau seantero cakrawala ini dan kehidupan sekarang adalah kehidupan yang terakhir bagi beliau dan beliau memiliki tujuan bahwa ingin terbebas dari penderitaan dengan kelahiran ini kita bisa merenungkan atau bertanya pada diri sendiri pada saat ini, apakah kita telah memiliki tujuan? Kita lahir untuk apa? Dan kenapa kita lahir? Dan setelah ini, kita akan meninggal dan kita akan pergi kemana? Untuk peristiwa kedua adalah pencapaian penerangan sempurna. Kita dapat merenungkan dengan kejadian tersebut, saat ini apa saja yang telah kita ketahui? Apa tugas kita sebenarnya?Tugas kita yang sebenarnya adalah kita mengetahui adanya duka atau penderitaan dan mengetahui padamnya duka. Kita telah mempelajari sekian banyak ilmu pengetahuan di dunia ini. Namun, yang manakah yang bisa kita gunakan agar terbebas dari duka dan dapat memperoleh kebahagiaan?Pengetahuan ini hanya kita dapat peroleh dalam agama Buddha. Yang peristiwa ketiga adalah peristiwa parinibbana, adalah padamnya sangkara atau badan jasmani dari Sang Buddha. Dan juga Sang Buddha telah terbebas dari segala kekotoran batin. Beliau juga mengalami lahir, tua, dan mati.Namun beliau tidak menyesali keadaan ini karena beliau menyadari bahwa inilah kondisi yang alami dari badan ini. Badan jasmani ini atau sangkara ini akan muncul lalu mengalami perubahan bersifat tidak kekal yaitu lahir mati dan lahir tua sakit dan mati. Jadi beliaumeminta kita untuk merenungkan apakah dengan proses yang kita alami tersebut
yaitu kelahiran, mengalami usia tua, sakit dan mati ini, dalam proses tersebut apakah kita telah memperoleh manfaat dari tahap-tahap yang telah kita lalui tersebut? ฟังแล้วทบทวนความคิดหลับตาแล้วอย่าเพิ่งหลับในนะต่อไปในฐานะเราชาวพุทธวันนี้ในครบรอบสัปดาห์วิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญของชาวพุทธและถือว่าสำคัญของระดับโลกที่ว่าเป็นวันที่สหประชาชาติให้มาเป็นวันหยุดวันสำคัญในฐานะวันนี้ที่เราชาวพุทธอาตมาอยากจะสอบถามว่าหรือว่ามาทบทวนร่วมกันระหว่างอาตมาเองด้วยและผู้ฟังด้วยว่าเราเนี่ยมีศาสนาหรือศาสตร์อะไรที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาทุกอย่างในโลกและศาสตร์ในเรื่องของการดำรงชีวิตที่คิดว่าการดำรงชีวิตเป็นเรื่องทุกศาสตร์ไม่ว่าศาสนาหรือว่าศาสตร์ในการดำรงชีวิตในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครุศาสตร์รัฐศาสตร์วิกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นักวิชาการศาสตร์ต่างๆนะเราว่าในฐานะที่เราเป็นชีวิตคือการเรียนรู้และศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะทุกชีวิตต้องเรียนรู้แต่การเรียนรู้และทีนี้อยากจะมาโฟกัสเลยว่าเอ๊ะแล้วศาสตร์ที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตามกันมาหรือนับถือศาสนาตามกันมาเนี่ยวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยแต่ว่าอารยศาสตร์อะไรเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดและคำว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นเรื่องอาตมาว่าจะน่าจะเรื่องดับทุกข์นะเพราะว่าโดยธรรมชาติชีวิตแล้วชีวิตเรามีทุกข์เป็นแดนเกิดแล้วเราเกิดมาหน้าที่ของสัตว์โลกก็คือเมื่อทุกข์เป็นแดนเกิดมีทุกข์มีกายก็ทุกข์กายหิวอาหารไม่หายใจก็ทุกข์อันนี้เรื่องทุกข์กายแล้วมีใจคิดนึกใจเดี๋ยวบางครั้งบางคราวก็บางเวลานาทีคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีเป็นทุกข์นะและความคิดของเราเนี่ยก็นำมานะซึ่งอันนี้คือทุกข์ทางกายทางใจชีวิตมีทุกข์เป็นแดนเกิดแล้วทีนี้รู้ตัวหรือยังล่ะหน้าที่ของเราการศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างการประกอบอาชีพหน้าที่การงานเรียนรู้วิชาชีพหน้าที่การงานก็หาทางดับทุกข์ทางกายด้วยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มบ้านเรือนที่พักอาศัยเขาเรียกปัจจัย4นี่คือเครื่องบรรทุกทางกายก็ต้องเรียนรู้ศึกษาและปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการดับทุกข์ทางด้านจิตใจในเรื่องของศาสนาเป็นความคิดเป็นวิธีการดับทุกข์ทางส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจทีนี้แล้วทีนี้ของเราเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าการศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างเป็นเรื่องของการดับทุกข์เนี่ยตอนนี้อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ศาสตร์อะไรล่ะนะที่เราจะมีโอกาสทางเลือกศาสตร์อะไรที่จะดับเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกนะคำว่าดีสุดคือดับทุกข์ทางกายได้ดับทุกข์ทางใจได้และเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์สัตว์โลกด้วยนะอันนี้คือคุณประโยชน์ของศาสตร์นะอันนี้
ไปส่วนหนึ่งครับKita sebagai umat Buddha, kita mengetahui hari Waisak ini merupakan hari yang penting. Bahkan sekarang sudah menjadi hari libur. Kita coba review ajaran-ajaran yang ada itu ada berbagai macam, atau agama itu ada berbagai macam. Ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Namun kita coba review agama apa yang paling baik atau paling sempurna. Agama yang paling baik, yang paling sempurna adalah agama yang memungkinkan kita untuk memadamkan duka atau penderitaan. Baik itu adalah penderitaan badan jasmani, contohnya adalah lapar, ataupun penderitaan batin. Kalau kita berpikir baik akan menimbulkan kebahagiaan, sedangkan kita berpikir buruk akan menimbulkan penderitaan. Kita memiliki berbagai tugas. Dalam kehidupan keseharian kita memiliki tugas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan juga kita bisa melenyapkan atau mengatasi penderitaan dari badan jasmani ini dengan empat paccaya, empat faktor yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sedangkan saat ini kita bahagia dapat terlahir menjadi makhluk yang sempurna. Menjadi manusia itu memungkinkan kita dapat memadamkan duka, baik duka secara badan jasmani ataupun batin. ในเรื่องของตอนนั้นอาตมาก็จะขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวประกอบการเรียนรู้เรื่องศาสนาอาตมาเองเดิมก็ไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาถ้าพูดถึงตัวเองนะเพราะว่าพอจะรู้ว่าตัวเองจะมีศาสนาเนี่ยย้อนอดีตไปตอนอายุ13 ปี13ปีเนี่ยถือว่ายังไม่รู้เลยเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วว่ายังไม่รู้เลยว่าชีวิตเกิดแล้วมีตายด้วยไม่เคยรู้เลยนะไม่มีศาสนายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักจนมีวันหนึ่งเมื่ออายุ13ปีได้เดินเล่นบ้านอยู่ติดกับวัดหรือว่าพ่อแม่ก็เป็นชาวพุทธนั่นแหละแต่เราว่าจริงๆเนี่ยมาย้อนพิจารณาดูลึกๆว่าเราเป็นยังเป็นชาวพุทธปลอมๆอยู่นะแล้วมีวันหนึ่งอายุ13ปีเดินเล่นไปในวัดพอเดินเล่นไปในวัดกับเพื่อนช่วงนั้นเห็นคนยืนกลุ่มหนึ่งหน้าเตาเผาศพแล้วเห็นผู้หญิงหนึ่งยืนร้องไห้แล้วก็มุงดูอะไรกันอยู่อาตมาเราเป็นเด็กก็อยากรู้ก็เดินเข้าไปดูพอเดินเข้าไปก็เห็นเด็กอายุ4 ขวบตายผู้หญิงที่ร้องไห้ก็คือแม่เขาเราก็รู้ว่าพอเห็นแล้วเราก็ไม่คิดอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็กลับบ้านแต่ว่าความคิดหนึ่งก็เกิดขึ้นที่เราเคยได้รับคำสอนมาบอกว่าเห็นความตายแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องไปล้างตาครับรู้สึกว่าต้องไปล้างออกมันเดี๋ยวมันจะติดตาอย่างเงี้ยก็เดินไปหลังบ้านก็ตักน้ำล้างตาล้างหน้าเสร็จแล้วเดินไปหน้าบ้านพอเดินไปหน้าบ้านก็ยืนอยู่ภาพนี้ชีวิตนี้คงจะไม่ลืมความรู้สึกนี้พอคิดแล้วก็ยืนหน้าบ้านก็ยืนอยู่จับสายนะยืนอยู่จับสาย
สลิงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านก็บอกใจมันก็ตอนนี้มันปัญหาที่ว่าไม่ได้ติดตาแล้วมันติดไปในใจติดไปในใจใจก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะที่เราตัวเราเนี่ยต้องตายจากพ่อจากแม่เหมือนเด็กคนนั้นได้หรือพอคิดว่าถ้าเรามันก็น้อมมาหาตัวเราเรานี่ต้องตายอย่างเหมือนเด็กด้วยเหรอเนี่ยเราต้องตายจากพ่อจากแม่แล้วใจตกเลยใจเสียใจทุกข์กลัวความกลัวเกิดความทุกข์จะร้องไห้แต่ยังไม่ร้องนะก็แต่ขณะเดียวกันในความรู้สึกภายในใจก็ถามกลับมาว่าเฮ้ยทำไมเราเกิดมาต้องตายจากพ่อจากแม่ด้วยทำไมเราไม่อยู่คำฟ้านะทำไมเราไม่อยู่คำฟ้าหรือว่าคำว่าฟ้าของสันสุรสึกก็คือเกิดแล้วไม่ตายไม่รู้ว่าความตายมีในชีวิตนะหลังจากนั้นใจก็ถามอีกข้างในก็ถามอีกคำถามหนึ่งว่าอ้าวแล้วเกิดมาเพื่ออะไรล่ะคือเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายเท่านั้นเหรอแล้วเกิดมาเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายของการเกิดนะหาคำตอบไม่ได้อุปมาความรู้สึกของใจขนาดนั้นเปรียบเสมือนเรากำลังเดินหาทางออกแต่ว่าไปเจอทางตันคือไม่มีคำตอบแบบเสมือนเจอทางตันก็เกิดความรู้สึกกลัวเป็นทุกข์ต่างๆนานาคือว่าสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเกิดมาทำไมมีสองคำถามนะเกิดมาทำไมเพื่ออะไรตรงนี้หลังจากนั้นนี่คือช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตยังไม่มีศาสนายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าโดยรวมก็ใช้ชีวิตแบบตามๆกันไปคือเหมือนคนตามๆกันไปอุปมาก็เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดคือไม่รู้จุดมุ่งหมายไม่เห็นอะไรความเป็นจริงสักอย่างหนึ่งก็หลังจากนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ใช้ชีวิตเป็นปกติไปนะมีวันหนึ่งก็คือทำหน้าที่การงานช่วยเหลือครอบครัวมีวันหนึ่งกลับมาบ้านนะที่จริงแล้วเป็นชีวิตชาวเรชีวิตบ้านอยู่ติดทะเลชลบุรีเป็นชาวประมงหาปลา3วันในชีวิตชาวเรนี่อยู่เป็นเด็กที่สุดอายุ14ปีช่วงนั้นออกเรือแล้ว3วันเข้าฝั่งครั้งหนึ่งตอนนี้พอเข้าฝั่งมาแล้วเนี่ยต้องเอาปลาเอามาทำอาหารฝากที่บ้านแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีเห็นหนังสืออยู่วางอยู่บนโต๊ะแล้วหนังสือเขียนว่าคู่มือมนุษย์เราก็คู่มือทำมาหากินอะไรของมนุษย์ก็เลยอยากรู้ก็เลยเปิดอ่านยังไม่รู้จักธรรมะธรรมโมอะไรไม่รู้จักทั้งสิ้นก็เปิดอ่านไปพอเปิดอ่านไปเนี่ยก็จะมีได้คำพอเปิดอ่านไปก็ได้รู้ความหมายในนั้นหนังสือนั้นว่าเกิดมาในได้เหมือนได้คำตอบแล้วว่าเกิดมาเขาอธิบายธรรมะไปอย่างต่างๆนานาแต่ว่าธรรมะที่สะดุดใจเรามากสุดคือเกิดมาเพื่อสร้างความดีนี่นะเกิดมาเพื่อสร้างความดีปุ๊บเราเหมือนกับโอ้ยเหมือนเราได้ทางออกแล้วได้แสงสว่างแล้วพอเกิดมาเพื่อสร้างความดีแล้วในนั้นก็จะอธิบายชีวิตในโลกนี้ไม่มีจีรังยั่งยืนมันเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงเหมือนกันโอ้ชีวิตในโลกนี้เขาก็บอกเลยว่าชีวิตในโลกนี้ในโลกนี้มีอะไรจีรังยั่งยืนเนาะมันก็เหมือนได้คำตอบในส่วนของชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าเอ้ยเหมือนแต่ร่างกายเราโอเคเลยร่างกายเรานี่บอบบางมีจีรังยืนแน่นอนเหมือนเหล็กอะเหล็กที่ตกน้ำทะเลมันจะเป็นสนิมนะแล้วมันก็จะกร่อนไปแล้วก็โอ้โหเหมือนแต่เหล็กที่ว่าแข็งมันยังสึกกร้อเลยแล้วมันยังมันไม่ทนเลยและร่างกายเราล่ะยิ่งบอบบางกว่าเหล็กอีกก็ยอมรับความจริงของหลักธรรมะหรือว่าตรงนั้นนะคู่มือมนุษย์โลกนี้ในโลกนี้มีแต่ล้วนสิ่งสมมุติแล้วก็สมมุติพิจารณาสมมุติสมมุติเรียกชื่อนั้นชื่อนี้แต่ก็รู้ก็เกิดความเข้าใจว่าใช่นะตอนนี้เราสมมติ
เราก็ธรรมะแล้วก็เอามาอุปมาความรู้สึกกับความเข้าใจของเราว่าเออเหมือนกับปลาวันไหนที่ลมขึ้นลมแรงปลาหายากแพงสมมติราคาขึ้นมาใหม่วันไหนที่ลมอากาศดีปลาได้เยอะราคาก็สมมติเรียกชื่อก็เรียกไปอย่างนึงหรือราคาก็ตกต่ำมาอีกนะสมมติราคาอะไรกันมาเนี่ยก็แต่จริงแล้วเอามาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ตรงนี้ถามว่าอ่านแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างก็มีเพื่อนน่ะไปชอบล้อชื่อล้อด่าว่าเราคำไม่ดีเราก็จะโกรธเราก็จะเกลียดแต่พอมาอ่านตรงนี้ได้ความคิดไปตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำเลยสามารถดับทุกข์ได้เราไม่โกรธไม่เกลียดกับคนที่เคยว่าเคยล้อให้เราเสียใจเรากลับไม่เสียใจเรากลับเฉยเขาก็ทำให้เพื่อนนั้นเลิกพฤติกรรมไม่ดีการด่าการว่าเราไปเอออันนี้ก็เป็นส่วนที่ประโยชน์หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าได้ประโยชน์สาระอะไรตรงนี้ขอบอกหน่อยว่าคู่มือนุษย์เนี่ยเขียนว่าพุทธทาสภิกขุเราก็ไม่รู้จักนะว่าพุทธทาสภิกขุไม่รู้จักนะตอนมาบวชแล้วถึงจะรู้ตรงนี้ต่อมาก็ชีวิตนี้ก็เปลี่ยนเพราะอ่านตรงนี้จบนะก็อ่านจบแล้ววางหนังสือเนี่ยเกิดประโยชน์มากๆว่าได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาธรรมะก็เปลี่ยนเลยอุ้ยเห็นบ้านไม่สะอาดกวาดบ้านเห็นผ้าวางไม่เรียบร้อยเก็บพับเห็นยักษ์ใหญ่แมลงมุมดูสกปรกก็ไปปัดโยมแม่ไม่เห็นทักเลยอุ้ยทำไมเหมือนลูกชายเปลี่ยนไป เป็นผู้ชายทำไมทำงานเหมือนผู้หญิงโยมแม่ยังพูดเลยมาจำได้นี่แค่วันแรกเองนะที่อ่านหนังสือยังไม่รู้จักว่าธรรมะยังไม่รู้จักว่าศาสนาแต่ชีวิตเรารู้สึกมันเปลี่ยนไปดีคิดดีมีการกระทำดีออกมาอย่างนี้อันนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวจะเป็นบทต่อไปพระอาจารย์อาการ sharing tadi menyampaikan sharing mengenai pengalaman pribadi beliauMengenai agama Buddha, bahwa ini harus kita balik saat beliau berumur 13 tahun. Saat itu beliau sama sekali belum tahu sebenarnya kita lahir ini untuk apa dan kenapa kita bisa lahir. Dan beliau juga tidak tahu bahwa kita sebagai manusia itu akan mengalami kematian. Pada suatu hari di usia ke-13, beliau bermain-main di wihara. Mungkin saya sedikit tambahkan untuk sebagai memberikan gambaran, kalau di Thailand itu, kalau di sini kita kalau yang meninggal dibawa ke rumah duka, tempat kremasinya tersendiri. Tapi kalau di Thailand kebanyakan kadang-kadang yang meninggal itu dikremasinya di wihara. Karena saat bermain-main di wihara itu beliau melihat kok ada orang-orang berkerumun berdiri mengelilingi sesuatu. Ternyata itu adalah ada dan beliau melihat ada seorang wanita yang meninggal. Seorang wanita yang menangis. Ternyata setelah beliau mendekat, beliau melihat bahwa ternyata yang akan dikremasi adalah seorang anak yang berusia 4 tahun. Dan yang meninggal itu anaknya, wanita itu adalah mamahnya. Setelah balik ke rumah itu muncul suatu perasaan bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Merupakan sesuatu yang menakutkan. Beliau berusaha mengatasi apa yang beliau telah baru saja lihat dan perasaan yang muncul itu dengan mencuci muka beliau berusaha menenangkan diri, namun gambaran itu tidak hilang dan perasaan itu tidak hilang. Muncul rasa takut. Beliau menanyakan, kenapa kalau kita lahir kita harus mengalami kematian? Dan sebenarnya kita lahir untuk apa? Apakah hanya untuk mengalami lahir, tua, sakit, dan meninggal? Namun beliau belum dapat menemukan jawabannya. Karena saat itu beliau belum mengenal adanya agama atau dalam hal ini adalah agama Buddha. Seolah-olah itu masih seperti orang yang buta, tidak tahu tujuannya.
Pra Achan adalah orang Chonburi. Saat itu beliau masih lanjut melakukan kegiatan-kegiatannya hingga pada sekitar umur 14 beliau menemukan atau membaca satu buku yang judulnya Kume Manut atau di Indonesia kan sebagai Pedoman Hidup Manusia. Ini adalah buku yang dikarang oleh Buddha Dasa Bhikkhu. Beliau di situ menemukan bahwa kita itu dilahirkan tujuannya adalah agar kita dapat membuat atau berbuat kebajikan. Dari satu kata ini beliau sudah menemukan satu titik terang bahwa tidak ada yang kekal. Badan jasmani itu tidak kekal. Beliau mulai memahaminya. Beliau mengamati bahkan besi yang amat kuat dan keras itu apabila ditetesi air sedikit demi sedikit dan terus menerus pasti akan mengalami perubahan. Di dunia ini yang ada adalah somuti atau semacam konsepsi atau kesepakatan bahwa kalau ini namanya apa, misalkan saya ini beri contoh aja, mungkin kalau kita ini bilang oh ini adalah pulpen, itu adalah semacam contoh somuti gitu. Oh kalau itu adalah gelas, kalau ini adalah panggung, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah satu kesepakatan atau bersifat konseptual saja. Lalu sebelum-sebelumnya itu, sebelum membaca buku tersebut, beliau kalau melihat teman berbuat jahat atau iseng, beliau akan muncul rasa kesal atau marah. Namun setelah membaca buku tersebut, beliau telah berusaha untuk mengatasi perasaan tersebut. Dengan membaca buku tersebut, muncul manfaat. Yang pertama-tama muncul manfaatnya itu yang dipraktikkan beliau adalah begitu lihat rumahnya itu kotor, barang-barang berantakan, beliau berusaha membantu membereskan, membersihkan rumahnya. Misalkan ada sarang laba-laba apa, beliau berusaha membantu membersihkannya. Hingga ayah ibunya merasa bingung. Loh, kenapa anak saya ini ya mau kerjain kerjaan cewek? ทีนี้ก็จะว่านะหลังจากรู้ว่าเกิดมาแล้วเพื่อสร้างความดีและมีผลต่อชีวิตเราเราจะไม่รู้จักว่าธรรมะก็เนี่ยมีประโยชน์มากเช่นชีวิตที่อยู่อายุ14ปีเรือชาวเลหาปามีคนที่มีอายุมากกว่าเราทั้งนั้นเลยนะรุ่นพ่อรุ่นพี่ทั้งนายก็30คนเราเป็นเด็กที่สุดในชีวิตในเรือนะก็เราเป็นเด็กจะถูกใช้ตลอดใช้ไปหยิบนั่นอ่ะตอบุหรี่มาที่ในเรือนชีวิตมีทั้งตอบุหรี่ทุกวันอยู่6ปี6ปีนะตอบุหรี่ทุกวันวันละ10เป็น10มวนอ่ะเอาบุหรี่มาเล่ไปบุหรี่เอาบุหรี่ตรงนั้นมาแล้วก็เอาบุหรี่ตัวบุหรี่ไปให้แล้วอันนี้แล้วก็ในเรือนั้นมีทั้งกัญชาสิ่งเสพติดในเรือเขาเรานอนอยู่ตรงนี้คนนอนนี้คนนอนตรงนี้ก็ดูดกัญชาโรยผงขาวเฮโรอีนโรยผงดูดกัญชาบางคนก็ฉีดเฮโรอีนฉีดแต่ว่าด้วยความที่เราโชคดีรู้จุดหมายการเกิดมาสิ่งที่ไม่ดีก็รู้จักรู้จักว่าสิ่งไม่ดีด้วยแล้วพยายามทำความดีไม่สูบบุหรี่อยู่เรือ6ปีนะ6ปีแล้ว6ปีไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าไม่กินเหล้านะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดก็เห็นทุกวันฉีดผงขาวดูกัญชาเราหัวนอนเราไม่เสพติดไม่เคยผิดศีลข้อนี้หรือว่ารู้สึกที่ไม่ดียังคำว่าศีลยังไม่รู้จักเลยที่จริงแล้วศีล5เนี่ยแทบจะอยู่ครบเลยมีข้อหนึ่งที่นั้นที่ว่าปานาติปาตาเนี่ยเรายังไม่รู้จักเดี๋ยวจะเล่าต่อไปศีลข้อ2ขโมยไม่มีล่วงละเมิดทางเพศไม่มีพูดโกหกหลอกลวงไม่มีคำหยาพูดว่าร้ายสุราไม่ดื่มสุราเนี่ยชีวิตที่ว่ามันมีความหมายอย่างไรกับชีวิตเราเนี่ยคือธรรมะแต่นี้ไม่รู้นะและทีนี้
มีวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้จักหนังสือธรรมะก็ไม่มีพระสอนพ่อแม่ก็ไม่สอนนะไม่มีใครแต่ว่าบังเอิญด้วยบุญวาสนาอดีตชาติของเราหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะปัจจุบันไม่มีเหตุเลยไม่มีใครมีพระสอนไม่มีเพื่อนไม่มีสอนอะไรสักสิ้นแต่บังเอิญเราไปเห็นหนังสือเช่นคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราก็อ่านแล้วไปรู้หนังสืออะไรก็รู้อ่านแล้วก็ผ่านไปไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจำนะธรรมะไม่ใช่จำศีลไม่ใช่ใส่บาแบกหามเนี่ยก็อ่านแล้วก็เฉยไปมีแต่วันหนึ่งเนี่ยกำลังร้างเรืออยู่เราเป็นเด็กเห็นปลากำลังเป็นอยู่กำลังดิ้นจะตายแล้วเราก็เห็นอ่ะทำไมปลามันดิ้นเราบอกว่าปลาที่มันดิ้นเนี่ยนะมันจะตายแล้วมันหายใจไม่ออกมันเลยทุรนทุรายเนี่ยปลามันหายใจไม่ออกโดยธรรมชาติปลามันต้องอยู่ในน้ำมันถึงจะหายใจได้นี่มันจะตายมันทุกข์ก็คิดว่างี้โอ้เหมือนเราเนี่ยใจเข้ามาใส่ใจเราเอาใจใจปลาเหมือนเราเนี่ยเราเองตอนเป็นเด็กว่ายน้ำทะเลหัดใหม่จมน้ำหายใจไม่ออกเราก็นึกถึงความทุกข์ของตัวเองเราต้องอยู่บนบกหายใจได้ก็เหมือนปลาเนี่ยแหละปลาก็กำลังจะตายก็เกิดความรู้สึกธรรมะที่ว่าเอาใจเข้าใส่ใจเราเราเกิดเห็นใจเขาเห็นใจปลาสงสารปลาเมตตาก็เกิดความสุขปล่อยปลาเกิดปล่อยปลาเลยปล่อยปลาทุกตัวที่มันเป็นอยู่ปล่อยแต่นี่เราก็เกิดว่าเฮ้ยเราปล่อยปลาตัวนึงเราเป็นสุขมากกว่าที่เราเคยได้ปลาหลายตัวฆ่าปลามาหลายตัวไม่เคยมีความสุขดีเท่าปล่อยปลาตัวนึงนี่คือสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นประโยชน์นะธรรมะเนี่ยนี่ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าสุดท้ายมันได้ประโยชน์อย่างนี้นี่คือส่วนที่หนึ่งนะคำว่าธรรมะสองมีวันหนึ่งนี่นะกำลังดึกแล้วมีเป็นเด็ก4คนผู้คนที่ทำงานเสร็จเขาก็จะขึ้นไปเที่ยวหมดแล้วเราก็ล้างเรือสุดท้ายประมาณเกือบเที่ยงคืนก็นั่งกินข้าวทีหลังเขาอันนี้กับเพื่อนเนี่ยก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็พูดเล่นเพื่อนก็โกรธพอเพื่อนโกรธปุ๊บเอาข้าวก้อนใหญ่เพราะเรือหุงข้าวหม้อใหญ่ข้าวก้อนใหญ่ปาใส่หน้าเลยปึ้งใส่หน้าเราพอปาใส่หน้าปุ๊บความโกรธจะเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เราได้อ่านหนังสือโดยที่พี่ว่าธรรมะอีกว่าถ้าเขาร้อนมาอย่าร้อนตอบถ้าร้อนตอบจะบันไลมันเหมือนเซฟตี้เลยกลับมาเหมือนเซฟตี้ครับเลยปุ๊บเราก็นึกถึงสิ่งเดียวนี้มาเป็นเซฟตี้ตัดไฟคือความโกรธปึ๊บใจนิ่งเลยไม่โกรธเพื่อนเลยแล้วก็นึกถึงว่าเอาเขาร้อนมาเนี่ยอย่าร้อนตอบนะถ้าร้อนตอบก็จะบันไลทะเลาะกันเราก็เลยเงียบก็กินข้าวต่อทานข้าวต่อเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ถึงเราก็มานึกถึงว่าโอ้เนี่ยธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตของเราเองนะอันนี้ประโยชน์ที่สองนะแล้วก็มีวันหนึ่งนาที่เรือเนี่ยในอาหารก็คือปลาไปเอ็มมาแล้วแต่ว่าเมนูเด็ดก็คือเต่าตนุเต่าทะเลวันนั้นได้เต่าตัวใหญ่ขนาดนี้คนในเรือน่ะ 99% จะกินเต่าหมดเลยเพราะถือเป็นเมนูพิเศษแต่ด้วยเราเองเนี่ยที่ได้อ่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยใจมันเป็นมาอย่างนี้แล้วนะสงสารเต่าบอกเราก็เลยสงสารเต่าก็บอกว่าไม่อยากให้ฆ่าเต่าเป็นอยู่ก็เลยบอกหัวหน้าเรือหัวหน้าแล้วก็บอกว่าเต่าต้องปล่อยเต่าเลยอย่าไปกินมันเลยสงสารมันเราก็บอกแนะนำเขาทุกอย่างนะเขาก็เชื่อหัวหน้าเรือก็เชื่อก็บอกลูกน้องทั้งหมดโอเคเต่าเนี่ยเราขอให้ปล่อยลงทะเลไปนะไม่ต้องไปฆ่ามันนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่มุมมองและตรงนี้มันก็หล่อหลอมขึ้นมาจนวันหนึ่งก็อยากจะบวช อยากจะบวชแล้วอายุ17บอกไปขอแม่เรือเข้าฝั่งแล้วขอแม่ขอบวชนะขอบวชเป็นเนนพอบวชเนนแล้วไม่ต้องไปบวชพระไม่ต้องไปจัดงานเสียเงินมากบวชเนนเสร็จแล้วก็อายุครบ20เป็นพระเลยพอแม่ฟังแล้วก็แม่ก็ขอไว้บอกอย่าเพิ่งบวชเลยเราเนี่ยเป็นผู้ที่หาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ดีมากขอไปก่อนนะอย่าเพิ่งบวชโอเคแล้วก็เราก็ไปทำงานเราปกติแต่ยอมรับเลยว่ามีความสุขมากเกียรติเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่เคยความทุกข์หรือสึกชีวิตที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต
จนมีวันหนึ่งกำลังสาวอ้วนทำงานอยู่จิตข้างในบอกว่าเนี่ยมาทำงานอยู่ทำไมสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้นะมันมาเตือนอีกว่าสิ่งเนี้ยอย่างที่พุทธเจ้าบอกทรัพย์ภายนอกไงทุกอย่างทรัพย์ภายนอกของเราทรัพย์ภายนอกคือแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองอยู่ในธนาคารอยู่ในที่ดินอยู่ในตึกแม้แต่ร่างกายของเราอันนี้คือทรัพย์ของโลกเขาทรัพย์ของโลกเขาไม่ใช่ทรัพย์ของเราแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าก็เป็นส่วนจำเป็นที่เราใช้ในโลกนี้แต่อย่าลืมนะชีวิตที่เราต้องมีโลกของวิญญาณจิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นอริยทรัพย์คือบุญบารมีเขาเรียกว่าแปรทรัพย์ภายนอกทรัพย์แก้วแหวนเงินทองให้แปลเป็นอริยทรัพย์สรรเสริญอยู่ในใจก็ใจก็บอกว่าไม่เป็นไรบดีมันบอกว่าตายแล้วไปไม่ได้นะก็เลยต้องตอบมันว่าเนี่ยคือตอนนี้ทำความดีไปก่อนช่วยเหลือครอบครัวแม่ก็เป็นบุญบารมีอยู่แต่ก็ถ้าใจคิดอย่างนี้ก็เลยทั้งโลกกับทั้งธรรมไม่ขัดแย้งกันก็โอเคไปนะก็ทำงานไปเพื่อเกิดความสบายใจหลังจากทำงานไปแล้วเนี่ยมีวันหนึ่งนะอายุก็19กำลังทำงานป่าอวนอยู่ที่จังหวัดระยองมีคนกลับไปบ้านที่ชลบุรีกลับมาบอกว่านี่พ่อสั่งมาบอกว่าให้เข้าวัดบวชได้แล้วอุ้ยเราดีใจมากเลยวางอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับวันนั้นเลยได้รับวันนี้ข่าวเช้านี้วันนี้กลับเลยโดยไม่ต้องสนใจว่าตอนนี้จะคิดบัญชีเงินจะเหลืออีก 20,000 จะออกไม่สนใจกลับบ้านเข้าวัดบวชเลยพอเข้าวัดไปเข้าวัดบวชอันนี้พอเข้าวัดบวชแล้วก็แต่มีวันหนึ่งอ่านหนังสือการมีครอบครัวเหมือนมีอะไรมาครอบตัวเรานะช่วงนี้จิตใจก็เลยเฮ้ยการมีครอบครัวเหมือนมีอะไรมาครอบตัวเราเป็นยังไงนะเราก็เลยอ่านดูแล้วก็โอ้ยก็เหมือนกับโอ้เขาพรรณนาว่ามีเมียก็ต้องเลี้ยงเมียต้องกินคนเดียวก็ยากลำบากแล้วต้องหาคนมาเลี้ยงอีกก็ยิ่งทุกข์ไปอีกมีลูกวีหลานก็ทุกข์อีกแต่เราไม่ใช่เชื่อเลยเห็นทุกข์อย่างธรรมะยังไม่เห็นธรรมะหรอกแต่เราก็เอาชีวิตประจำวันของเรามาเปรียบเทียบเฮ้ยเรามีวันหนึ่งเราเคยหลานมันเคยเด็กหลานเราเนี่ยมันเคยไปวิ่งเล่นแล้วก็มันหายไปไหนแล้วก็เกิดความกังวลการทุกข์กันก็เลยเห็นตรงนี้แหละโอ้ขนาดหลานเรายังทุกข์ขนาดนี้ถ้าลูกเราทุกข์ขนาดไหนก็เหมือนมีครอบครัวเหมือนอะไรครอบตัวเรามีสิ่งของอะไรหรือถังเนี่ยมาครอบเราก็ขาดการอิสระไปไหนไม่ได้นี่คือเห็นทุกข์เห็นโทษนะและดูไหมเห็นแล้วตรงนี้องค์ประกอบเห็นอะไรเห็นตัวเองเห็นชีวิตการมีครองเรือนเป็นเรื่องของมีอะไรเป็นครอบครัวหรืออย่างหนึ่งเห็นตรงนี้มากที่จะบวชได้นานขนาดนี้นะมีวันหนึ่งบิณฑบาตเห็นแมวสวยมากและอยากได้แมวมาเลี้ยงเขาก็ให้มานี่ให้แมวมาเลี้ยงเลยนะเป็นทุกข์แล้วเฮ้ยเขาจะกินอาหารหรือยังใครแมวจะอยู่ยังไงหมาจะกัดไหมเราก็เกิดเป็นทุกข์อ่ะอันนี้ทุกข์ใจก็เห็นทุกข์นี่แค่ทุกข์ความสวยของลูกแมวยังทุกข์ขนาดนี้แต่ความสวยของลูกสาวของเขาจะทุกข์ขนาดไหนเห็นทุกข์อันนี้เห็นโทษใช่ไหมก็เอาไปคืนเขาและใจเราก็สบายนี่คือหลังจากนั้นมาพอบวชพระแล้วเนี่ยตั้งใจอุโบสถในโบสถ์มีพระประธานอยู่ตั้งใจที่พระประธานเลยมีอ่านประวัติหลวงปู่แหวนบวชตั้งอายุ9ขวบตอนอายุนั้นแล้วก็ปิติเกิดน้ำตาไหลซาบซึ้งเฮ้เราก็ว่าใจเราก็เลยหันหน้าไปทางพระประธานในโบสถ์รูปเดียวตั้งใจว่าข้าพเจ้าขอตั้งนโมข้าพเจ้าขอบวชข้าพเจ้าขอบวชตลอดชีวิตถ้าพระเจ้าสึกไปขอให้ตายพออธิษฐานนี้จิตบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ดีเอาไหมก็ตั้งใจใหม่ว่าตั้งนโม3จบแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเนี่ยชีวิตนี้ถวายพุทธเจ้าถ้าสึกไปขอให้ตายมันต้องอย่างนี้นี่ก็อุปมาให้ฟังนะว่าทําไมอธิษฐานครั้งแรกอุปมาใจไม่ยอมรับเปรียบเสมือนเราเข้าไปในประตูโบสถ์แล้วประตูโบสถ์ไม่ปิดยังไม่ปิดสนิทมันพร้อมจะออกวันไหนก็ได้ใช่มั้ยอันนี้อุปมานะที่ใจไม่ยอมและที่บอกว่าชีวิตนี้ถวายพุทธเจ้าสึกไปคอยตายเหมือนเข้าโบสถ์แล้วปิดสนิทโอเคทุกวันนี้บวชมาตั้งปี2529แต่วินาทีนั้นณปัจจุบันนี้ความรู้สึกก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเป็นเรื่องทุกข์ในประกอบคุณงามความดีนะและนี่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอาตมาก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดีเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างความดีสุดท้าย
เพื่ออะไรเพื่อผลทุกข์ทุกวันนี้ไม่คิดว่าบวชมาแล้วจะมาเป็นพระครูเป็นมีเงินหรือว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ได้คิดเลยทุกวันนี้เพื่อผลทุกข์อย่างเดียวขอเจริญพรPada tadi sudah sampaikan bahwa tujuan kita untuk lahir adalah untuk berbuat kebajikan. Dengan merenungkan ini amatlah bermanfaat. Kebetulan pada saat usia beliau atau Pra Achan berumur 14 itu, beliau melihat lingkungan beliau itu sungguh-sungguh luar biasa. Beliau melihat senior-seniornya itu merokok, bahkan ada yang menghisap heroin atau makan ganja. Beruntunglah beliau telah membaca buku yang tadi beliau sebutkan, sehingga beliau tidak tertarik untuk merokok atau melanggar sila kelima tersebut. Walaupun beliau belum pernah belajar agama Buddha, beliau berusaha untuk melaksanakan sila dengan sebaiknya. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengajar, mungkin ini adalah kebajikan dari kehidupan beliau yang sebelumnya. Satu saat beliau melihat, oh seekor ikan itu kok diam saja, mungkin mati tidak ya gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari beliau berusaha untuk menempatkan diri sendiri sebagai objek tersebut, misalkan ikan. Beliau membayangkan dirinya itu bagaimana saat menjadi ikan, diangkat dari air, tidak bisa bernafas, lama-kelamaan akan mati. Ini sungguh-sungguh kasihan. Maka timbul cinta kasih atau metta dari dalam diri beliau, sehingga beliau berniat untuk melepaskan ikan. Lalu pada satu saat, contoh yang kedua adalah dalam pengalaman beliau, ada anak-anak 4 orang termasuk beliau itu pada saat makan siang itu sempat ada sedikit selisih, hingga satu anak itu mengambil nasi dibikin bulat-bulatan itu dilemparkan kepada beliau. Beliau langsung merenungkan, mengingatkan diri sendiri bahwa jangan marah. Kalau dia marah, jangan kita balik marah. Karena kalau kita balik marah itu akan menimbulkan pertengkaran. Akhirnya tindakan temannya ini beliau biarkan dan semuanya berlalu dan tidak timbul pertengkaran. Dan ada satu pengalaman lagi adalah karena mungkin di daerah Chonburi itu dekat pantai, penghidupan sebagian itu sebagai nelayan, ada satu kali seseorang itu dapat menangkap kura-kura yang sangat besar sekali. Sebenarnya kura-kura ini ditangkap untuk dijual, dipotong, dimakan. Namun karena sudah belajar dhamma, beliau meyakinkan orang itu bahwa tolong jangan kura-kura itu dipotong, dimakan, kasihan. Akhirnya beliau berhasil meyakinkan orang tersebut dan kura-kura ini berhasil dilepaskan kembali. Pada saat umur 17, sebenarnya beliau sudah punya keinginan untuk ditahbis menjadi samanera. Namun begitu minta izin dari orang tuanya, yaitu ibunya masih belum memberi izin karena beliau ini sangat membantu dalam pekerjaan di dalam keluarga yang berkaitan dengan pencarian nafkah. Akhirnya beliau terus melewati hari demi hari dengan bekerja membantu keluarga. Sampai satu hari beliau merenungkan bahwa saya terus-terus bekerja, yang saya peroleh hanyalah harta kekayaan yang bersifatnya duniawi, di mana saat meninggal itu kekayaan tersebut tidak bisa dibawa. Karena itu bagaimana sebaiknya dengan adanya kekayaan tersebut saya merubah agar menjadi kekayaan Arya. Maka pada umur 19 tahun, begitu beliau diberi izin, beliau ditahbis.
Pada saat setelah ditahbi itu sempat membaca satu buku mengenai berumah tangga. Beliau memahami bahwa dengan berumah tangga itu kita memiliki tugas. Misalkan sebagai suami harus menafkahi keluarganya. Sebagai istri harus merawat suaminya, harus mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Beliau berpikir, oh kalau gitu kalau berumah tangga akan memiliki suatu beban dan merasa tidak merdeka. Lalu pada satu saat beliau sempat membaca buku Lung Po Wen, muncul satu pitik atau kegiuran hingga beliau meneteskan air mata. Setelah itu beliau bertekad untuk ditahbis seumur hidup, bahwa beliau membacakan namo 3 kali, lalu beliau bertekad akan mempersembahkan hidup ini demi agama, yaitu agama Buddha. Jadi beliau sekarang telah menemukan tujuan hidupnya adalah untuk berbuat kebajikan terus menerus hingga satu saat beliau dapat terbebas dari penderitaan. มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจถามได้นะกันเองเหมือนว่าลูกพะหลาน